เข้าสู่โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Startup ปี2559ระดับแผนธุรกิจรุ่นที่3จากศูนย์การเขียนแผนธุรกิจขอนำทุกท่านเข้าสู่โครงการอย่างเป็นทางการค่ะดร.สิงห์แก้วบัคเทอร์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านอธิการบดีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Startupปี2559ระยะที่2ระดับแผนธุรกิจรุ่นที่3ในวันนี้ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่หรือที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพนะคะประจำปี2559ระดับแผนธุรกิจรุ่นที่3ในวันนี้เรียนเชิญท่านสวัสดีทุกท่านนะครับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับนี่ท่านที่มาถึงแล้วบางท่านที่เดี๋ยวในช่วงเบรกมันจะมีช่วงเบรกประมาณ10 โมงครึ่งนะครับมันจะมี2ครั้งนะครับเบรกช่วงเช้ากับเบรกช่วงบ่ายประมาณบ่าย3 โมงครึ่งนะครับกลุ่มธุรกิจจะมีที่ปรึกษาประจำโต๊ะท่านนะคะ1 ท่านนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์เหรียญชัยนามชัยศรีค้าค่ะตบมือต้อนรับท่านนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จากไทยประจำอยู่ที่โต๊ะอาจารย์เหรียญชัยอยู่กลุ่มอาหารเครื่องดื่มค่ะกลุ่มไหนคะอาหารเครื่องดื่มยกมือนิดนะคะเดี๋ยวถ้าอาจารย์จะมาประจำที่โต๊ะค่ะท่านที่สองค่ะอาจารย์ถนอมวันมุสิกะค่ะขอเรียกที่ต่อเองนะคะขออยู่ด้านนั้นนะคะอาจารย์ถนอมวันจะอยู่ประจำกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องประดับค่ะวันนี้นะคะส่งเอ็กเซลการทำแผนธุรกิจมาให้ท่านที่เป็นExcel ท่านตอนนี้ถามนิดนึงค่ะท่านใดทำคอมพิวเตอร์ไม่เป็นบ้างคะทำ Excel ไม่รู้จักเลยค่ะ Excel คืออะไรมันอยู่ที่ไหนขอมือนิดนึงค่ะก็คงจะต้องไปหาผู้ช่วยนะคะเพราะการทำธุรกิจวันนี้อาศัยการวิเคราะห์ค่ะถ้าท่านไม่วิเคราะห์ถ้าท่านไม่คิดท่านเริ่มวิเคราะห์ตั้งแต่ตั้งราคาขายแล้วล่ะค่ะหรือท่านวิเคราะห์ตั้งแต่ว่าท่านจะลงทุนด้วยเงินเท่าไหร่นะคะและท่านก็ต้องเมื่อวิเคราะห์แล้วท่านต้องวัดผลได้สินค้าก็จะหายากขึ้นไหมเพราะมันเก็บนานมันก็หายากขึ้นมันอยู่ลึกขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็สะสมครับที่ผมโชว์อันนี้หมายความว่าไงครับคุ้มสั้นๆเลยเอาออกรอบขลังไปไหนก็ได้เอาออกรอบขลังให้ได้เพื่อผมจะได้พื้นที่ในทางผมคืนมานั่นเองนะครับวิธีการกำจัดแบ่งง่ายๆออกเป็น2เรื่องคือของไทยซีนะคือกำจัดแบบได้เงินกับไม่ได้เงินนะกำจัดแบบได้เงินกับกำจัดแบบไม่ได้เงินไอ้ที่ได้เงินก็ไม่ได้ว่าได้เงินแบบกำไรด้วยนะขาดทุนนะครับแต่ได้เงินมาบ้างต้องการพื้นที่คืนครับผมจะพื้นที่ของผมคืน1ผมต้องการพื้นที่2ผมต้องการลดต้นทุนสินค้าโครงการของผมเพราะในสินค้าไทยซีนะลูกค้าไม่เอาแล้วผมจะให้รู้กันแล้วยังคะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าบางท่านตั้งแต่เช้ามาไม่ได้ทานตั้งแต่เช้ามานะคะหลักเลยนะคะตอนเช้าต้องทานข้าวกับไข่แต่ตอนเย็นไม่แนะนำให้ทานข้าวกับไข่ควรจะเป็นผักหรือผลไม้เพราะว่าถ้าเกิดนั้นคอเลสเตอรอลจะสูงนะคะแต่ถ้าถามว่ายังไงก็ขาดทุนแต่จำเป็นต้องกำจัดนะครับถามคุณพี่จำเป็นไหมขาดทุนยังไงก็ต้องเอาออกใช่ไหมเพราะถ้ายิ่งไม่เอาออกพี่คิดว่ายิ่งขาดทุนหนักไหมยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งขาดทุนไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะสินค้ามีค่าใช้จ่ายอยู่ทุกวันถูกไหมครับมีค่าใช้จ่ายที่ต้องป้อนมันเนี่ยทุกวันถ้าเป็นสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเปิดแอร์ให้มันนอนก็จะส่งให้กับมีคนส่งให้เรามีพนักงานส่งให้นะคะส่วนทรัพยากรหลักนะคะเราก็จะมีในส่วนของช่างตัดเย็บแล้วก็สต๊อกผ้าอะไรอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาทำชุดสูทนะคะคุณค่าทางสินค้าของเรานะคะก็คือจะเน้นผ้าเกรด A ผ้าวูลที่มีคุณภาพนะคะนำเข้านะคะแล้วก็เราจะเน้นในการตัดเย็บแล้วก็
ส่งให้ทันเวลาลูกค้าที่ต้องการนะคะแล้วก็เน้นในส่วนของการบริการลูกค้าก็จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลได้ประมาณตั้งแต่ปี2555นะฮะแล้วก็จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วงบดุลบัญชี3ปีที่ผ่านมาเกินดุลเล็กน้อยนะฮะไม่มีขาดดุลไม่ติดเครดิตบูโรใดๆทั้งสิ้นนะฮะเว็บไซต์เนี่ยมันเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานนวดนะฮะแล้วก็ประสบการณ์13ปีที่ผ่านมาก็พบว่าพนักงานนวดส่วนที่แบบว่าทำให้แบบเกิดธุรกิจอันนี้ก็คือมองเห็นว่าก่อนหน้านี้เดิมทีเนี่ยเคยไปมองหาตลาดเป็นตลาดน้ำที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มลูกค้าต่างชาติเยอะแล้วก็ธุรกิจอันนี้เราก็เริ่มมาจากว่าคุณป้าเนี่ยเขาทำไว้แล้วเราอ่ะก็ไปเอาแบบส่วนที่ดีของคุณป้าเนี่ยมาทำจนพัฒนาเป็นสูตรของเราเองนะคะทีนี้ด้วยความที่ปกติเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบแม่ของอลูมิเนียมคอมโพสิตที่ติดตั้งแล้วก็ตกแต่งอาคารนะครับแล้วก็รวมถึงบรรดาป้ายต่างๆด้วยที่ไม่ว่าป้ายเล็กป้ายใหญ่เพื่อนๆในนี้อาจจะคนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วธุรกิจอันนี้เป็น2ช่องทางที่ผมทำอยู่ก็คือช่องทางที่1เกี่ยวกับเรื่องของขายตัวแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับที่สำหรับตกแต่งทั้งภายในภายนอกส่วนที่2เนี่ยเป็นในเรื่องของการรับติดตั้งด้วยเพราะว่าบางท่านอาจจะมีคนที่ทำได้หรืออะไรไม่ได้แนะนำบ้างครบแล้วใช่ไหมคะหรืออาจจะเพิ่มมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะอย่าลืมนะคะหลังจากนี้ให้ท่านรอโทรศัพท์จากทางมหาไทยนะคะเดี๋ยวจะมีที่ปรึกษานะคะทีมของอาจารย์คำนะคะจะโทรเข้าไปติดต่อท่านเพื่อที่จะให้คำแนะนำคอนซัลท์เข้าไปเยี่ยมท่านที่บ้านท่านที่กิจการท่านการทำการค้ากันเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราจะรอเฟส3ลูกค้าเราอาจจะไปติดต่อผู้ประกอบการรายอื่นซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้สิทธิ์ที่เราจะขายของได้ค่ะขายไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องอยู่ที่ผู้ประกอบการนะคะว่าผู้ประกอบการจะรอตัวกับที่กรมพาไปโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดคือกรมจ่ายให้กับยอมสูญเสียรายได้ที่จะได้จากผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการค้าอื่นนะคะเสร็จแล้วปลายโครงการจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้ถึงประมาณสิ้นปีอีกนะครับอยากให้จดทะเบียนก่อนสิ้นปีถ้าจดได้มีหลายประเด็นที่จดได้เช่นจดทะเบียนการค้าจดทะเบียนนิติบุคคลหรือแม้กระทั่งจดบัญชีเดียวนะครับมีอยู่3ตัวถ้าใครทำอะไรได้บ้างเนี่ยขอให้ทำอย่างน้อยใน1ใน3นี้ถ้าทำได้2หรือทำได้3ยิ่งดีนะครับแต่ว่าช่วยแจ้ง